มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอธิบดีกรมอุตุเตือนค่ำนี้ฝนมาแน่ค่ะระวังน้ำปนสารพิษโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้จากที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดภายในโรงงานหมิงตี้เคมีคอลจำกัดนะคะซึ่งเป็นโรงงานผลิตโฟมแล้วก็เม็ดพลาสติกนะคะตั้งอยู่เลขที่87ซอยกิ่งแก้ว21หมู่ที่15ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการระเบิดของถังบรรจุเคมีขนาดใหญ่ส่งผลทำให้ไฟลุกท่วมเจ็บนับสิบค่ะขณะเดียวกันนะคะแรงระเบิดทำให้บ้านเรือนเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยสั่งประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานดังกล่าวในรัศมีที่5กิโลเมตรนะคะรออพยพด่วนเนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้และหวั่นไฟลามไปติดยังสารเคมี 20,000 ลิตรที่อยู่ใกล้เคียงกันค่ะสำหรับความคืบหน้านะคะวันที่5กรกฎาคม64นายณัฐพลณัฐสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้เปิดเผยเบื้องต้นจากการสำรวจทิศทางลมทั้งในระดับของผิวแล้วก็ระดับของเพดานอากาศพบว่าจากจุดเกิดเหตุลมจะพัดกลุ่มหมอกควันจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็จังหวัดนครนายกนะคะนายณัฐพลเองกล่าวว่าสิ่งที่เป็นห่วงก็คือช่วงบ่ายถึงค่ำบริเวณกทม.และปริมณฑลอาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นหากฝนตกลงไปชะล้างกลุ่มควันเหล่านั้นซึ่งเป็นสารพิษแล้วก็ตกลงในแม่น้ำลำคลองหรือว่าบ่อน้ำอาจส่งผลต่อประชาชนในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและก็บริโภคนะคะจึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้น้ำช่วงนี้โดยในช่วง 1-2 วันนี้ต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ